พสต์อินนี้อุปมาเหมือนความคิดของพวกเราอะค่ะที่เราเปล่งมันออกมาที่เราแสดงมันออกมาผ่านลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทางรัฐบาลก็ดีสื่อมวลชนก็ดีหรือบุคคลภายนอกก็ดีได้ทราบว่าเราต้องการเรื่องใดๆเราต้องการแสดงเสียงเราส่วนไหนเราจะมาพัฒนาประเทศร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถิ่นก็ดีการเมืองระดับชาติก็ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งใกล้ตัวและเป็นสิ่งที่สำคัญรอบตัวเราค่ะระดับประเทศคุณสามารถมาขอโพสต์อินเขียนลงเป็นเสียงไปส่งให้ถึงรัฐบาลชุดนี้แต่การเมืองระดับชาติก็มีความสำคัญเช่นกันฟังก็จะฝากงานนะครับว่าวันที่14หากใครแต่แน่นอนค่ะรัฐมีเงินพอที่จะซื้อเรือดำน้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆเก๋ไก่มาเป็นของเล่นประดับบ้านที่อยู่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอ่านโค้ดชิ้นที่อยู่ด้านหลังกันเนาะพี่ปาเนาะกรุงเทพก็เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่ก็เข้าใจง่ายดีกับแบบว่าการที่จะปลดปล่อยความในใจออกมาให้รัฐบาลได้เห็นอาหารเกี่ยวกับปัญหาภายในประเทศอะค่ะก็จริงๆแล้วหนูเป็นคนหนึ่งที่ร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองมาออกมาร่วมเกี่ยวกับม็อบอะไรอย่างเงี้ยได้4เดือนแล้วก็ไปเกือบทุกม็อบเหมือนกันเพราะหนูเชื่อว่าทุกเสียงมีความหมายไม่ว่าจะเป็นแบบว่าม็อบใหญ่หรือม็อบเล็กคนเยอะคนน้อยแต่หนูก็ยังเชื่อว่า1เสียงมันก็มีความหมายอะค่ะก็เลยเลือกที่จะออกมาจะให้เสียงของท่านเป็นสิ่งว่างเปล่าครับฟอมมั่นใจว่าหลายๆท่านในนี้ก็คงคิดว่าหากเราแสดงเสียงของเราออกไปเราบุคคลในสภาทั้งหลายก็ตามหรือนักการเมืองท้องถิ่นจะทราบหรือเปล่าก็ตามแน่นอนครับในช่วงนี้ที่กำลังมีการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นฟอมมั่นใจว่าเหล่าคณะเหล่าผู้เลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นว่าจะเป็นนายกอบต.ก็ตามหรือส่วนใดก็ตามเพราะว่าเหล่าบุคคลเหล่านั้นต้องการเสียงจากพวกเราเป็นเสียงหนึ่งในการขับเคลื่อนการเมืองท้องถิ่นให้นำไปสู่การเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นที่ขาวสะอาดโปร่งใสและอันจะนำไปสู่การพัฒนาบ้านเมืองของเราต่อให้ดีต่อไปได้ในอนาคตการที่พวกเขาทำอาชีพกระเป๋ารถเมล์ครับพวกเขาต้องเสี่ยงภัยขนาดไหนน่าได้ชาติจะไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้หากขาดพลเมืองและหากขาดราษฎรครับไอ้ยังไม่ติดหู